กระแสโลกโซเชียลในยุคปัจจุบันค่อนข้างกระแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะเติบบางข่าวไม่น่าดังก็ดังเฉยผมนี่งงเลยครับท่านแล้วมันก็แน่นอนเลยว่าการลงพื้นที่ไปทำข่าวในการเข้าไปหาข้อมูลหรือไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆนักข่าวต้องทำการบ้านมาอย่างดีบางทีนะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่อนข้างกระเสี่ยงเอาเรื่องโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรับชมช็อตให้สัมภาษณ์ที่โคตรจะเสี่ยงที่นักข่าวนะครับต้องระวังสุดๆไปเลยซึ่งมันจะฮาฮาและพีคขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go แล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ผมไปเด้อขอบคุณหลายๆการให้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่1ตามตื้อทนายจนหงายหลังเงิบประสบการณ์นักข่าววัย25ปีที่เดินไล่ตามทนายเพื่อสัมภาษณ์ผมจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนสำนักงานข่าวซีทีวีที่ส่งนักข่าวมอกัสนะครับลงพื้นที่ซึ่งชายคนนี้เป็นนักข่าวมือใหม่ประสบการณ์นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดินไปสัมภาษณ์ไปป๊าดเสาไฟอยู่ตรงหน้าในจังหวะนี้ชายคนนี้ไม่สนใจอะไรเลยจะสัมภาษณ์ทนายให้ได้งานใหม่ไฟแรงต้องโชว์พาวสักหน่อยผลก็เลยเป็นงี้เลยชนดังตึ้งสลบคาที่ในจังหวะนี้ตาต้องอดขำไม่ได้เสาไฟเด่นชัดขนาดนี้ยังชนอีกอะจากที่ข่าวจะดังอยู่แล้วเฉียวกลับกลายเป็นดังกว่าเดิมเยอะดังเพราะนักข่าวเดินชนเสานี่แหละในคลิปนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าเหตุการณ์นี้นะครับดังเอาเรื่องแต่ถ้าเราสังเกตทนายคือชายคนนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่อ่ะจะรีบไปทำคดีต่อทนายจึงไม่ค่อยสนใจนักข่าวเลยจะชนอะไรก็ช่างแต่จะว่าไปนะครับก็แอบสงสารนักข่าวไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยฟังจากเสียงก็ชนแรงเอาเรื่อง The proof is the first time around you what do you have up your sleeve to be more successful this time around already said I will not be making any comment.Oh my god that hurt การให้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่2สัมภาษณ์คุณลุงสุดเมาจะเขย่าตอมฮาขนาดไหนไปชมกันเลยคุณตาวัย65ปีที่กำลังแอบหนีเมียมาเซ็นเล่าจังหวะหมอเจาะมาเจอนักข่าวพอดีที่กำลังสัมภาษณ์ในการทำสารคดีซึ่งก่อนหน้านี้นักข่าวไม่เจอใครก็เลยขอสัมภาษณ์คุณลุงไปก่อนแต่ว่านักข่าวนะครับไม่รู้ตัวว่าคุณลุงที่ให้สัมภาษณ์อยู่กำลังสีตึงๆเลยขอข้อมูลนิดเดียวแกอธิบายสารคดียาวเหยียดสงสัยจะเพลินปากแต่ว่านักข่าวนะครับก็ไม่แคร์อะไรข้อมูลเยอะขนาดนี้ชอบแต่ว่าสิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือคุณลุงนะครับเผยเรื่องตัวเองมาเล่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมารวมไปถึงนักข่าวด้วยทุกคนนะครับก็แอบขำไม่ได้เพราะว่าท่าทางและสำเนียงคุณลุงฮามาก็แง่แหละสัมภาษณ์คนเมาบางคำอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหน่อยรู้ปัญหาปัวเฮ้ยทราบดีปัญหาปัวทำท่าทางกับพัดกันกี่จะมาเรียกสามนาจักรการได้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่3นักข่าวสีตึงๆล้มตึงไม่มีใครช่วยในส่วนอันดับที่ผ่านมาเป็นการขอสัมภาษณ์คนเมาแต่ว่าในอันดับที่3นี้นักข่าวนะครับเมาเองเลยโคตรสุดยอดซึ่งเป็นงานพรมแดงแถลงข่าวที่ถือว่าใหญ่เติบและเรื่องมันเกิดจากนักข่าวชายที่เมื่อคืนนะครับเขาดื่มหนักไปหน่อยพอตื่นเช้ามาทำงานหน้าตานะครับไม่ค่อยสดใสสีตึงๆในระหว่างที่ขอสัมภาษณ์นักแสดงสาวนักข่าวชายคนนี้ก็ยื่นไมค์เข้าไปแต่เพราะว่าท่าทางนะครับไม่ค่อยเต็มใจจนทำให้ไมค์นะครับกระแทกปากดาราสาวขนาดเธอหยิบไมค์ออกไปแล้วเนี่ยยังไปกระแทกรอบ2อีกอ่ะและเราสังเกตที่หน้าตาของนักข่าวชายขอสัมภาษณ์อะไรวะเนี่ยไม่มองหน้าเลยหน้าตาโคตรจะมึนซึ่งในจังหวะนี้นักแสดงสาวคนดังกล่าวเธอโคตรจะหมดความอดทนไม่อยากให้สัมภาษณ์และเลยขอตัวเดินเข้าไปในงานก่อนแต่พอเธอนะครับกำลังเดินเข้าไปไอ้นักข่าวชายก็บอกว่าขอสัมภาษณ์ก่อนในจังหวะนี้เธอปี๊ดแตกมากจึงจัดการตบหน้าไป1ทีโบ๊สลบคาที่เลยในช็อตนี้นักข่าวชายคงสั่งแน่ถ้าเราสังเกตสีหน้าของดาราหญิงเธอยังมีความเป็นห่วงอยู่จึงตัดสินใจหันหน้ากลับไปดูอู้หูช่างมันเถิดสมน้ำหน้าการได้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่4โชว์ไฟบอร์ดหน้าทีมกลางรายการไม่ขอพูดต่อและบินหนีดีกว่าเขินในงานเปิดตัวจัดงานเลี้ยงที่1ที่มีการโชว์เล่นไฟบอร์ดรวมไปถึงมีการออกสื่อต่างๆด้วยซึ่งในระหว่างที่ชายเสื้อดำกำลังโชว์สกิลสุดเท่บังคับไฟบอร์ดบินตรงไปยังนักข่าวโอ้โหนึกว่าไอรอนแมนในจังหวะที่นักข่าวยื่นไมค์มาให้พูดชายคนนี้พูดไม่ถึง2คำเองไอเครื่องไฟบอร์ดมันก็เสียหลักการทรงตัวมันเลยพุ่งชนนักข่าวพร้อมกับหน้าทิ่มลงน้ำจมเลยในจังหวะนี้ชายคนนี้เขินมากพอขึ้นจากน้ำได้ก็หัวเราะใหญ่พร้อมกับรีบบังคับออกไปให้ไกลไม่ขอให้สัมภาษณ์ต่อและอยู่ตัวไม่ได้มันอายและทุกคนทราบหรือไม่ว่ารายการข่าวฟ็อกไฟเป็นการออกอากาศสดซะด้วยไม่สามารถตัดออกได้อะนักข่าวที่อยู่ประจำสถานีก็ต่างพากันก้มหน้าหัวเราะพากันปิดตาปิดปากเขินอายแทนซึ่งคนที่เล่นไฟบอร์ดเขานะครับอุตส่าห์ฝึกมาอย่างดีสงสัยตื่นกองให้สัมภาษณ์แป๊บเดียวเองสติสมาธิหลุดเลย Fox 5 Morning News starts look over there and it starts right now การให้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่5สัมภาษณ์นักเพาะกายใหญ่ล่ำกล้ามโตโอ้โหงานนี้มีฟิน
ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนักข่าวสาวสุดเซ็กซี่คนนี้ที่กำลังขอสัมภาษณ์ผู้ชนะในการประกวดเพาะกายใหญ่ล่ำกล้ามโตในช่วงแรกของการขอสัมภาษณ์นักเพาะกายก็เล่าความเป็นมาว่าชีวิตเขานะครับต้องสู้แค่ไหนอะทั้งเหนื่อยทั้งท้อรวมไปถึงปัญหาครอบครัวด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยคือสู้เพื่อทำกล้ามให้ใหญ่ขึ้นให้ออกมาดูดีให้ดูสวยที่สุดแต่มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งซึ่งเป็นช่วงสุดซึ้งเลยก็ว่าได้ในขณะที่เขาเล่าไปด้วยหน้าตาของนักเพาะกายก็โคตรได้อารมณ์ในช็อตนี้นักข่าวสาวทนไม่ไหวหน้าตาเขาฟินเกินเธอเลยแสดงปฏิกิริยาด้วยการแลบลิ้นกัดปากในช็อตนี้เมื่อ10ปีก่อนถือว่าดังมากถ้าย้อนกลับไปดูยอดวิว10ล้านกว่าไม่รู้ว่าคนเข้าไปดูอะไรเข้ามาดูความสำเร็จของนักเพาะกายหรือว่าเข้ามาดูหน้าตาของนักข่าวกันแน่ที่สายตาเธอและฝีปากเธอโคตรฟินแล้วคุณผู้ชมล่ะเข้ามาดูอะไรมาเพราะภาพปกแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะฮันแน่ยอมรับมาเถอะถ้าใช่นะครับฝากกดไลค์ด้วยอิอิ But it's been a long road ups and downs getting able to spend time with his motherthe last few weeks of his prep has really helped him. การให้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่6เจ็บคอขอสัมภาษณ์กระบือเดินข้ามสะพานลอยจะหาขนาดไหนไปชมกันเลยผมจะพาคุณข้ามไปยังปากีสถานซึ่งโลกในยุคปัจจุบันค่อนข้างจะแปลกและพิลึกเอาเรื่องโดยนักข่าวที่ปากีสถานได้ขอสัมภาษณ์ควายที่เดินข้ามสะพานลอยซึ่งเขาก็ได้คำตอบซะด้วยโอ้โหโคตรไม่น่าเชื่อว่าชายคนนี้สื่อสารกับควายรู้เรื่องเพราะหลังจากนักข่าวได้ลงพื้นที่เขาก็รู้ดีเลยว่าถนนนะครับรถโคตรจะเยอะขับผ่านไปผ่านมาเฝ้าโอ้โหมองไม่ทันโดยที่ฝูงควายเหล่านี้มันก็มีเจ้าของเด้อเพราะเจ้าของนะครับบังคับให้มันขึ้นสะพานลอยในช่วงแรกมันก็ไม่ยอมขึ้นแต่พอพักหลังนะครับฝึกไปฝึกมามันขึ้นเฉยคราวนี้มันเลยติดใจเลยชวนกันเดินข้ามไปข้ามมาทุกวันถ้าเราสังเกตคือฝูงควายดังกล่าวมันใช้สะพานลอยเดียวกับคนเลยทำตัวกลมกลืนเสนียนซึ่งมันนะครับก็แยกแยะออกด้วยว่าขาขึ้นต้องเดินชิดซ้ายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องผมว่าคนแถวนั้นชินแน่เลยเหมือนใช้สะพานลอยกับควายไม่กลัวอะไรถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติมานะคงแปลกตาแน่ๆเป็นผมเนี่ยไม่กล้าเดินด้วยหรอกวิ่งข้ามถนนเอาดีกว่ากลัวมันจะขวิดเอาอะซึ่งในความเป็นจริงตำรวจและผู้เกี่ยวข้องคงต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วแหละถ้าขืนปล่อยไว้อันตรายแน่นอนकर आई हो ये काम आसान लगा है या मुश्किल ये गाय शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियां चढ़ना के ओवरहेड ब्रिज के जरिए सड़क पार करना मुश्किल तो है लेकिन अब उन्हें इस काम की आदत सी हो गई การให้สัมภาษณ์สุดพีคในอันดับที่7นักข่าวขี่คอรายงานข่าวท่ามกลางกระแสน้ำท่วมแนนดับนี้ไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์แต่อย่างใดแต่เป็นการรายงานข่าวสุดพีคโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินเดียซึ่งเป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมที่โดนพายุถล่มทางโซนเหนือของอินเดียโดยนักข่าวคนนี้เขาตัดสินใจนั่งบนไหล่ของผู้รอดชีวิตเพื่อทำหน้าที่รายงานข่าวสงสัยเป็นโรคกลัวน้ำเท้าไม่สามารถโดนน้ำได้ซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีคือชายเสื้อขาวที่อุ้มนักข่าวอยู่คือชายคนนี้ตัวเล็กมากเลยท่ามกลางความเครียดของชาวบ้านชายเสื้อขาวคนนี้ยังต้องแบกรับภาระนักข่าวอีกโอ้โหจะมาทำไมวะเนี่ยข่าวหน้านะครับไม่ต้องมาหรอกบางมุมนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกแต่ความเป็นจริงมันไม่เลยเพราะหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปหัวหน้าทีมข่าวของออสเตรเลียก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าคลิปนี้ไม่ควรถูกออกอากาศเพราะมันดูน่ารังเกียจเกินไปและทุกคนเชื่อหรือไม่เพราะเรื่องนี้ดังขึ้นนักข่าวคนดังกล่าวเขาก็ถูกไล่ออกทันทีเลยแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยและถ้าหากใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายI guess I should have seen that one coming, huh? Oh, 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 oh. และทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปจ่อไอ้ทางนี้เลยกดเลยอย่ารอช้ากดสิ และใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปกดดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินฟิน